ทนายเดชากิติวิทยานันท์ก็ได้เปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้นางพนิดาศิรายุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมก็ได้โทรศัพท์มาหาตนโดยที่พูดคุยกันนานกว่าครึ่งชั่วโมงซึ่งคุณแม่ก็เป็นฝ่ายติดต่อมาเองแล้วก็บอกว่าคิดถึงตนโทรมาในฐานะเป็นเพื่อนเก่ากันแล้วก็ได้เล่าถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นตอนที่ไปอยู่กับทีมของสสเต้และนายอัจฉริยะโดยที่คุณแม่กล่าวถึงนายอัจฉริยะว่าแม่ก็เพิ่งจะรู้ความจริงว่านายอัจฉริยะไม่ใช่ทนายความส่วนที่ขัดใจที่สุดก็คือนายอัจฉริยะไม่มีหลักฐานตามที่ได้คุยโม้เอาไว้จริงๆว่ารู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเห็นภาพตอนเอามีดกรีดขาโดยที่แม่ขอดูเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ดูสิ่งที่เอาให้ดูมีแต่คลิปวงจรปิดเก่าๆที่แม่เคยเห็นหมดแล้วด้วยนอกจากนี้นายอัจฉริยะยังชอบข่มขู่ด่าแม่แล้วก็ยังไปฟ้องตรงต่อศาลโดยที่แม่ไม่ยินยอมด้วยส่วนกับสสเต้คุณแม่ก็บอกว่าเป็นนักการเมืองไม่ใช่ทนายความแต่ก็มาให้คำปรึกษาทางกฎหมายก็ต้องไปเอาคนอื่นมาทำเองไม่ได้ซึ่งคุณแม่ก็บอกด้วยว่าที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเสียค่าโง่หลงทางหลงผิดไม่น่าไปเชื่อในอัจฉริยะและก็สสเต้แต่หลังจากนี้ไม่เอาแล้วและคุณแม่ก็บอกว่าจะขอเก็บตัวสักพักก่อนหน้านี้ทีมงานในอัจฉริยะกับสสเต้ชอบพาคุณแม่ออกไปแกล้งเขาจนแม่เหนื่อยมากๆและล่าสุดคุณแม่ก็บอกว่าได้หาทนายความคนใหม่แล้วก็คือทนายชนบทสุขศรีซึ่งก็เป็นทนายความที่อาวุโสและก็มีประสบการณ์ด้วยสาเหตุที่เลือกแม่ก็บอกว่าเพราะว่าเป็นทนายความจริงที่ผ่านมาก็เจอแต่วิศวกรมาทำหน้าที่ทางกฎหมายเป็นการหลงทางไปส่วนตัวเองนั้นถ้าหางแม่มาขอให้ช่วยเป็นทนายความให้อีกครั้งทนายเดชาก็บอกว่าตนก็ไม่เอาแล้วไม่มีความประสงค์ที่จะทำขอให้เป็นแค่เพื่อนกันแค่คิดถึงกันก็พอแล้วอย่างไรก็ตามตอนนี้คุณแม่ก็ยังคงอยากจะให้มีการฟ้องในมาตรา290อยู่เพราะว่าคุณแม่อยากจะได้ค่าเสียหายซึ่งก็คุณแม่ก็ยังไม่ได้มีการปรึกษาเรื่องแต่ตนก็ขอฝากให้ไปบอกแม่ว่าอยากฝากหางว่าคดีที่นายอัจฉริยะยื่นฟ้องนั้นศาลได้ไต่สวนไปแล้วพบว่าเป็นการฟ้องโดยชอบคุณแม่ก็จะไม่สามารถเป็นโจทก์ร่วมกับอัยการในคดีประมาทได้ซึ่งก็จะไม่สามารถเรียกค่าเสียหายในคดีประมาทได้แล้วเป็นคดีฆาตกรรมถ้าศาลพิจารณาแล้วอาจตกไปเนื่องจากไม่มีมูลคุณแม่ก็จะไม่ได้ค่าเสียหายเช่นเดียวกันดังนั้นตอนนี้ช่องทางเดียวที่คุณแม่จะยังคงเรียกค่าเสียหายได้ก็คือต้องรุ้นให้ศาลไต่สวนว่าการฟ้องของนายอัจฉริยะเป็นโมฆะคุณแม่ก็จะยังมีโอกาสยื่นขอเป็นโจทก์ร่วมกับอัยการเพื่อเรียกค่าเสียหายในคดีประมาทได้อยู่